สวัสดีครับทุกท่านครับเรื่องงงวันตอนกลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องงงวันนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อเร็วๆนี้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับถือว่าซองสีน้ำตาลนะซองสีน้ำตาลซองสีน้ำตาลแบบนี้นี่ซองสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับเงินข้างในนะฮะก็เป็นเงินบริจาครูปหล่อพระแล้วก็บริจาคให้มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเรื่องงงต่อมานะครับก็เป็นเรื่องงงที่หลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะลงทุน 3,000 4,000-5,000 3เดือนได้เป็น10ล้านสุดแล้วก็750คนหาร750คนนั่นเองเป็นของลูกทีมเรื่องงงต่อมานะครับล่าสุดก็คลิปหญิงชาวจีนในคลิปก็บอกว่าให้ทิป200 200ด้วยค่ะสรุปไม่ใช่ทิปเป็นค่าทางด่วนแล้วก็เรื่องงงเรื่องล่าสุดนะครับสว.เสนอจูงใจให้คนไทยออกไปเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้คนดีสำนึกรักบ้านเกิดแล้วจะได้ผู้แทนที่ดีนะฮะอย่างนั้นเลยแจกคนละ500รวมแล้วแค่20,000ล้านเท่านั้นเองสวัสดีครับเรื่องงูละตอน